็อีก3วันจะออนแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็คือพวกเราถือว่าเป็นซีรีส์แซฟิกเรื่องแรกของ JMMTV แบบเต็มเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ 23.5 องศาที่โลกเองเป็นซีรีส์วัยรุ่นน่ารักใสๆค่ะเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟซึ่งเชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยเจอในชีวิตอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นมันเหมือนเป็นแบบซีรีส์ที่แบบเหมือนเราย้อนวัยเหมือนกันใช่เราคงย้อนวัยเพราะว่ามันเป็นในวัยที่มัธยมที่4ใช่มั้ยใช่หนูว่ามันน่ารักในอีกรูปแบบนึงซึ่งเล่นแบบมิวเลิฟอย่างเงี้ยแล้วก็แบบองศาซันค่ะเด็กที่แบบจังแจงมาเจอจ้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้หนูก็รอนะหนูก็จริงๆหนูก็รอแบบว่าจริงๆเราบิดกล้องตั้งแต่เดือนที่แล้วพฤศจิกไม่ใช่เดือนที่แล้วปีที่แล้วใช่ก็คือพฤศจิก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะแบบจริงๆเหมือนด้วยซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างมีดีเทลแล้วก็เหมือนแบบพี่ฝนตั้งใจมากจริงๆแล้วก็ค่ายเราก็คือตั้งใจมากดีทีจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีดีเทลเยอะทุกอย่างก็เลยออกมาค่อนข้างละเอียดแล้วก็เลยแอบจะช้านิดนึงค่ะแต่ว่าฟินแล้วก็เกินความคือมันต้องมีโมเมนต์ที่แบบแฟนคลับไม่เคยเจอเราสองคนต้องได้เกินความคาดหมายใช่เมื่อกี้บอกฟินเราสองคนเล่นดีก็ฟินกันดีใช่คือหนูว่ารู้สึกว่าแบบย้อนกลับไปม.4แล้วแบบว่ามีแต่แบบเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกฟินแบบมันคือเราเรียนหญิงล้วนด้วยแล้วแบบพอได้กลับไปแบบกับเพื่อนๆผู้หญิงเยอะๆก็ฟินค่ะแล้วพอแบบมันจะมีซีนที่เราเข้ากันบ่อยขึ้นมากกว่าเดิมจากที่ผ่านมานะคะก็ทําให้เราแบบอย่างตัวหนูเองก็จะมีความเขินมันถามว่าฟินมั้ยมันก็ฟินเพราะเราเป็นฝ่ายที่แอบชอบเขาแล้วอย่างมันคือมันเหมือนคาแรคเตอร์ชีวิตจริงที่หนูอ่ะชอบแอบชอบแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกให้เขาได้รู้อย่างเงี้ยแบบปลื้มอะไรอย่างงี้เฉยๆค่ะอะไรนะอุ๊ยอ่ะเราให้น้องพี่มิวว่าเป็นตัวเองหรือเปล่าพี่มิวเข้ากับองศาแต่องศาจะมีความแบบจ่องแล้วก็มีความโก๊กกว่าแต่ว่าเราว่าตอนที่ถ่ายอ่ะพี่มิวคือองศาเพราะว่าทุกครั้งที่ไปกองอะค่ะจะสะดุดอะไรสักอย่างที่มันไม่ค่อยน่าสะดุดคือแบบพื้นก็ค่อนข้างเรียบนะคะแต่ก็ยังสะดุดได้แล้วก็องศาป่ะเนี่ยองศา 100% ไม่เข้าคาแรคเตอร์ไงเดี๋ยวตั้งแต่เช้าอย่างของน้องเลิฟก็แน่นอนว่าเขาสดใสอยู่แล้วนะคะยิ่งเป็นซันที่แบบชายออกมาก็ดึงดูดเอียงโลกเอียงค่ะยังเยอะไหมคะก็เยอะอยู่เยอะอยู่ค่ะได้ค่ะใช่ก็ฝาก 23.5 องศาที่ลงเอียงด้วยนะคะอีก3วันเท่านั้นค่ะยังไงก็ขอฝากทุกวันศุกร์นะคะเวลา 20:30 ค่ะทาง JMM25 นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ไหน Netflix ค่ะทาง Netflix 20:30 ค่ะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะหน้ามาแต่งละโอเคขอตรงกลางนะคะขอตรงกลางต้องสีดำแล้วก็ไล่ไปสีขาวดำขาวประตูหน้านัดได้ยังเรียกใหม่ต้องให้มันเขาขอต้องได้ยังต้องมีก่อนแต่ไม่ได้